โอ้ว้าวครับคุณผู้ชมครับดูสิครับพริกขี้หนูสวนครับนี่ครับกำลังออกดอกครับออกดอกออกลูกเนี่ยครับทำยังไงให้ออกเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำยาสูตรเด็ดวันนี้ครับวันนี้ผมเพื่อนจะพานะคุณผู้ชมมาทำน้ำยาสูตรเด็ดนะครับเร่งพริกให้ออกยอดออกดอกออกผลกินได้ตลอดปีตลอดชาติเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพิร์ลชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพิร์ลจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาสูตรเด็ดหรือว่าปุ๋ยสูตรเด็ดนะครับทําให้พริกของเราออกผลออกดอกกินได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับน้ํายาสูตรเด็ดเดี๋ยวเราไปรับชมและวิธีทำน้ำยาสูตรเด็ดกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะบำรุงพริกเร่งดอกเร่งผลในวันนี้ครับก็จะมีผงชูรสผงชูรสนี่ก็ใช้ยี่ห้ออะไรนะครับในผงชูรสก็จะมีสารชนิดหนึ่งครับก็มีโซเดียมมูตาเมตนะครับช่วยเร่งดอกเร่งผลนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่วิตามิน B12 นะครับนี่ครับช่วยในการเจริญเติบโตของพืชผักนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้นะครับนี่ครับน้ำขี้เถ้าครับส่วนน้ำขี้เถ้านี่ครับช่วยกำจัดแมลงไล่แมลงได้นะครับอันนี้จะหมักไว้แล้วนะครับ1คืนครับให้ตะกอนเขาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับน้ํา5ลิตรครับอันนี้พ่อเพิ่นใช้น้ํา5ลิตรนะครับในการทําปุ๋ยเร่งพริกให้มีลูกและมีดอกกินตลอดชาตินะครับนี่ครับผงชูรสครับเราใส่ลงไปเลยนะครับครับ1ช้อนโต๊ะครับส่วนเครื่องดื่มชูกำลังนะครับคุณผู้ชมครับเราใส่ลงไปเลยนะครับ1ฝาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำขี้เถ้าครับส่วนน้ำขี้เถ้านี้เราใช้1แก้วพอนะครับน้ำขี้เถ้าก็จะช่วยกำจัดแมลงไล่แมลงนะครับไม่ให้มารบกวนพริกของเราได้นะครับหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับเสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถหาได้นะครับในครัวเรือนของเราครับเสร็จแล้วเราก็ไปลดพริกหรือว่าพืชผักของสวนครัวของเรากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครับใส่ในเครื่องพ่นของเรานะครับหรือว่าจะใช้บัวรดน้ำก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นช่วงเย็นนะครับส่วนมากแล้วครับเพราะว่าพริกจะออกผลออกดอกในช่วงเย็นนะครับแล้วแมลงนี่จะมาเกาะกินในช่วงเย็นนะครับเราก็ฉีดพ่นไว้เลยนะครับนี่ครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับคุณผู้ชมครับเราควรฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับแต่อันนี้พ่อเพลินจะฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งเพื่อช่วยเร่งดอกเร่งผลให้เขาโตไวขึ้นนะครับเราใช้สูตรนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเร่งดอกเร่งผล
ิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับอากาศนี้เราก็พ่นได้เลยนะครับนี่ครับใบก็จะเขียวงามเลยนะครับนี่ครับก็ฉีดพ่นเลยครับช่วงเย็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะฉีดพ่นหรือช่วงใช้บัวรดน้ำได้หมดเลยนะครับคะน้าครับคะน้ากำลังเขียวอย่างกลางงามเลยครับนี่ครับใช้สูตรนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้ครับคุณผู้ชมครับมะนาวครับเนี่ยครับเจอสูตรนี้เข้าไปครับลูกอย่างดกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นเล็กๆเลยครับต้นมะนาวครับลูกดกเต็มต้นเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาสูตรเด็ดนะครับเร่งดอกเร่งผลให้โตไวออกเต็มต้นตลอดปีตลอดชาติเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสูตรนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิร์ล Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ